ส่วนบิ๊กโจ๊กวันนี้มาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังชี้แจงเอาเราไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กตอนหลังนะหลังจากชี้แจงกับคณะกรรมการชุดนี้แล้วนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วจะออกมายังไงเนี่ยก็ต้องยอมรับรับได้ไหมก็ต้องยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการกฎหมายก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการนะฮะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับคณะกรรมการที่ถ้าระบบบันทามวินิจฉัยเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในศาลปกครองสูงนะครับคือระบบเนี่ยคณะกรรมการเขาจะรับฟังอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่าในเอกสารเนี่ยเรามีการส่งเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอกสารเนี่ยคณะกรรมการเขาจะมีข้อมูลอยู่ส่วนแล้วนะครับนะเราก็ชี้แจงไปตามกระบวนการนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมได้ความเป็นธรรมนะครับนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็ชี้แจงไปตามอำนาจหน้าที่ตามกระบวนการนะครับอ๋อถ้าเป็นบวกกับผมนะครับผมก็ได้กลับเลยครับขั้นตอนต้องเป็นยังไงขั้นตอนก็ตรก็จะมีคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งให้ออกก็ตามที่คณะกรรมการไม่ได้คุณธรรมมีมตินะครับก็เป็นคำสั่งที่ตร.เนี่ยออกคำสั่งไว้แต่ว่าคำว่าไม่สมบูรณ์หมายว่าท่านโยมตีท่านบอกว่าคำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนายโยมตีจึงไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลนะครับนะเพราะนั้นนายโยมตีจึงส่งคำสั่งทั้งหมดกลับมาให้ตร.นี่นะฮะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าผลออกมาเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กพี่โจ๊กเขาบอกผมก็กลับเข้าไปรับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผมก็จะไม่ฟ้องดำเนินคดีกับใครเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าผลออกมาเป็นลบผมก็จะใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสถานะการเป็นตำรวจและพิจารณาเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการและจะฟ้องร้องทุกประเด็นตามที่กฎหมายให้สิทธิ์นี่นะฮะแล้วก็นิดนึงสำหรับบิ๊กโจ๊กนะฮะนอกจากจะบอกว่าคิดถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยตอนนี้ชื่อของบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยเชษฐ์เนี่ยต้องเพิ่มชอช้างเข้าไปอีกตัวนึงนะฮะใช่วันนี้เขาบอกชื่อผมตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะเพิ่มชอช้างเข้าไปอีกตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลอาจารย์คนนี้ทักผมมาตั้งนานแล้วนะฮะตั้งแต่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยดังนั้นสุรเชษฐ์หักพานจะต้องมีสุรเชษฐ์ต้องมีชอช้าง2ตัวแต่ออกเสียงยังเป็นสุรเชษหรือว่าสุรเชษสุรเชษพอสุรเชษพอไม่ใช่สุรเชษสุรเชษคือช้างคือช้างเป็นอะไรสัตว์ใหญ่ชอช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะฮะก็พลตำรวจเอกสุรเชษนะฮะสุรเชษชอช้าง2ตัวใช่ครับเดี๋ยวลองดูฮะว่าถ้าเกิดท่านบิ๊กโจ๊กคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตัดสินออกมาเป็นคุณต่อบิ๊กโจ๊กไม่แน่เดี๋ยวต่อไปผมอาจจะแบบเติมกอไก่ตัวหนึ่งนะหักเยอะเลยตัวนี้กอไก่กนกใช่ไหมกนกเติมหน้าด้วยนะไม่ใช่ไปเติมหลังนะเติมหน้าเลยกอไก่ตัวหนึ่งไปกลายเป็นกกนกนะเดี๋ยวดูก่อนดูว่าจะรอดไหมดูสิว่าคนเราเนี่ยมันจะแก้เคล็ดได้หรือมีชอบยังไงท่านจะเห็นนะครับว่าง่ายๆแบบนี้เหรอใช่ไหมง่ายๆแบบนี้เหรอนะฮะคดีความผิดอะไรนะในส่วนอาญาแล้วก็วิธีปล้นก็ว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเท่าที่ทราบเนี่ยมี6ท่านนะครับใช่ไหมฮะมี6ท่านผมก็ยังงงๆว่าทำไมไม่เป็นขี้ทำไมมาเป็นคู่เพราะเดี๋ยวถ้ามัน3-3มันจะยุ่งใช่ไหมเออใช่ไหมแต่ผมเดาว่าไม่รอดผมเดาว่าไม่รอดนะก็ก่อนหน้านี้กตล120อ่ะอ๋อใช่ใช่ไหมใช่ให้ออกไปจากราชการได้ใช่มีผลตามกฎหมายถูกต้องแล้วเพราะถ้าเกิดว่าคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาออกมาเป็นบวกกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เท่ากับว่าแย้งกับกตลเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมเออใช่ไหมก็ไม่เป็นไรยังมีขั้นตอนนึงกันกรองหลังจากกตล.ตัดสินแล้วก็มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพิ่งจะมีตอนหลังนี่นะท่านผู้ชมฮะแต่ก็จากข่าวนี่บอกว่ามี6คนนะก็ยังงงๆอยู่ทำไมไม่เป็นที่เหมือนอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมเหมือนอย่างกกต.เงี้ยกกต.มี5ตุลาการศาลมี9เงี้ย9ใช่ไหมฮะ
ขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตัดสินให้เป็นบวกนะคุณบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แล้วก็ยังไปต่อแถวนะมีสิทธิ์ที่จะถูกเลือกเป็นผบ.ตร.แต่ท่านผู้ชมคิดว่าคนคนนี้จะได้รับเลือกเป็นผบ.ตร.จะได้ไหมท่านคิดว่าจะได้ไหมนะก็ได้แค่นั้นแหละได้จากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตัดสินให้เดินเข้าไปกลับไปรับราชการตำรวจได้ก็ได้แค่ไปต่อแถวอะแต่จะถูกเลือกไหมก็ให้มันรู้ไปสิว่าคนคนนี้หลังจากที่ผ่านคณะกรรมการชุดนี้แล้วเข้าไปต่อแถวและถูกเลือกเป็นผบ.ตร.ด้วยโอ้โหเราจะมีผบ.ตร.คนนี้เหรอก็ให้มันรู้ไปใช่ไหมฮะก็ให้มันรู้ไปเพียงแค่เติมชอช้างอีกตัวนึงเนี่ยนะมันไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอท่านสุรเชษฐ์ท่านผู้ชมครับคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะเรื่องราวก็มาถึงคิวของทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือว่ากพคตรนะฮะเรื่องมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าทางคณะกรรมการชุดนี้ต้องมาตรวจสอบดูว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะวันนี้มาถึงคิวที่ต้องสอบปากคำของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ฝ่ายของรองผบ.ตร.ความจริงแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นทางผบ.ตร.พลเอกต่อศักดิ์ด้วยนะแต่ช่วงที่ออกหนังสือฉบับนี้เนี่ยรักษาการผบ.ตร.พลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ตอนนั้นรักษาราชการผบ.ตร.เป็นผู้ออกคำสั่งนี้ก็เลยต้องมาให้ปากคำนะก็มากันทั้งสองฝ่ายนี่นะมากันทั้งสองฝ่ายทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็พลตรีเอกกิตติรัตน์นะครับก็รายละเอียดของเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับทางพลตำรวจโทอนุชารามยนันท์นะฮะผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในฐานะเลขาธิการของกพคตร.อธิบายรายละเอียดนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมพิจารณาคำอุทธรณ์ของบิ๊กโจ๊กที่ยื่นต่อคณะกรรมการชุดนี้นี่นะฮะก็เชิญทั้งสองฝ่ายคู่กรณีมาให้ปากคำมาชี้แจงอุทธรณ์เพิ่มเติมด้วยวาจากับทางคณะกรรมการนี่นะรูปแบบก็คือให้ทั้งสองฝ่ายเข้าห้องวินิจฉัยเพื่อชี้แจงต่อหน้ากรรมการทั้ง6ท่านพร้อมกันแต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิ์โต้แย้งกันเองคณะกรรมการจะรับฟังเหตุผลของทีละฝ่ายแล้วก็ให้อีกฝ่ายฟังด้วยในเวลาเดียวกันแต่ไม่ใช่ให้มาโต้แย้งกันนะครับหลังจากนี้เสร็จแล้วก็จะนำสำนวนหลักฐานที่คณะกรรมการเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบกับถ้อยคำในวันนี้ไปพิจารณาร่วมกันโดยจะสรุปผลวินิจฉัยในรอบการประชุมซึ่งจะมีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์นี่นะฮะพลตำรวจโทอนุชาเนี่ยบอกว่าเมื่อได้ข้อสิ้นสุดคำวินิจฉัยแล้วคณะกรรมการก็จะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบแล้วก็จะแถลงต่อสาธารณชนทีนี้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะมีผลยังไงนี่นะฮะก็ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการชุดนี้ถ้าผลเป็นลบก็คือคำสั่งให้ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่าบิ๊กโจ๊กก็จะไปต่อได้อีกด้วยการไปยื่นร้องต่อศาลปกครองการหนึ่งไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันเพื่อขอให้คุ้มครองสถานะการเป็นตำรวจชั่วคราว อันนี้คือถ้าผลออกมาไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กแล้วกันแต่ถ้าผลออกมาเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กนะฮะนั่นหมายความว่าบิ๊กโจ๊กก็จะกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมมีสิทธิประโยชน์คงเดิมและจะอยู่ในลายของการเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ด้วยนี่นะฮะทีนี้ผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยเขาจะเลือกกันเดือนกันยายนนักข่าวก็ถามว่าแล้วคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาเสร็จทันไหมซึ่งท่านก็บอกว่าผลการวินิจฉัยคาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นี่ก่อนกันยาก่อนกันยาแน่นี่นะอันนี้ก็ให้ความเห็นมา